นะคะกำลังพูดถึงงูค่ะเขาไปติดอยู่กับซอกประตูรั้วบ้านตรงไหนตาตรงเนี้ยค่ะติดอยู่ซอกตรงนี้อันนี้ชี้ให้ดูนะคะตอนที่เขาติดเนี่ยไม่ได้มีภาพเอาไว้แต่เจ้าของบ้านมาเห็นเข้าคือหมาเนี่ยเห่ามากนะคะคุณลุงฉลมเนี่ยนะคะแกก็เลยโทรแจ้งให้กู้ภัยมาช่วยจับงูปรากฏว่าโหยมันดุร้ายเหมือนกันนะเจ้าหลามเนี่ยนะคะเป็นหลามนะงูหลามนะคะที่เห็นนั่นน่ะไม่ใช่เหลือมนะหลามนะมันหลุดออกจากประตูได้มันก็เข้าไปในซุกในโพรงไม้ใกล้ๆกำแพงบ้านแล้วขู่ตลอดเลยฟู่ฟู่เลยนะคะกู้ภัยก็ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังนี่ตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหแล้วดูลายเขาทำยังไงดีนี่หัวเขาใช่ไหมเนี่ยหัวเขาจับได้แล้วค่ะจับดึงออกมาก่อนดึงมาก่อนอุ้ยตัวอ้วนปึกเลยโอ้ยตัวใหญ่มากอ่ะอ้วนตรงกลางอ่ะอ้วนตรงกลางเพราะว่าเขาเพิ่งกินแมวเข้าไปกินแมวเข้าไปตัวนึงจริงดิเดี๋ยวเขากำลังขย้อนใช่ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูไปหาผ้ามาไว้ปิดด้วยคุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะปากเขากว้างมากไปหาผ้ามาไว้ปิดด้วยมิ้วหาผ้าไว้ปิดด้วยหากระสอบไปด้วยขย้อนแมวที่เขาเรียกว่าขมือบนะฮะเหมือนแมวหรือหมาแมวยังไม่เพิ่งไปจับมันให้มันขย้อนออกให้หมดก่อนแมวโอ้ยแมวตัวเบลเลอร์มันกินเข้าไปดูดิมันเก่งเนาะเด็กน้อยหลบหน่อยท่านนุ่งเด็กน้อยหลบหน่อยเด็กน้อยหลบหน่อยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะดูแมวตัวเบลเลอร์เลยมันกินมันขมือบเข้าไปได้เอาละครับตอนนี้ท้องว่างแล้วฮะใครไม่ได้ว่างแล้วโอ้ยทีนี้คล่องตัวแล้วคล่องแล้วท้องว่างเดี๋ยวกินตัวไปเมื่อกี้เขาไปไม่ได้ใช่ไหมด้วยความที่เขาอิ่มนะคะคนที่เป็นเจ้าของบ้านเขาบอกว่ามิน่าล่ะที่ผ่านมาเนี่ยลูกสุนัขเขาหายบ่อยมากรวมๆแล้วก็5ตัวเป็นไปได้ไหมว่าจะเจอเจ้าหลามเนี่ยเขมือบเอาฟังคุณลุงฉลมนะคะอยู่กับประตูตรงนี้แหละมาก็เห็นก็มันอยู่แต่หัวมันมามันออกมาไม่ได้มันติดแมวเนี่ยมาก็อยู่ไอ้คนมาก็โอ้มันกินมาท้องมันใหญ่มันเลื้อยออกไม่ได้เลื้อยออกไม่ได้มันรอดมาไม่ได้ก็เลยติดอยู่กับประตูนี่ครับถ้าดูนี่ไอ้ตัวที่มันติดน่ะเห็นไหมครับผมครับอ๋อมันออกมาได้ครึ่งตัวเนาะครับแล้วมันติดไอ้ตรงที่มันกินครับติดตรงแมวนี่อะไรครับถ้าไม่ติดมันน่าจะเข้าไปฝังโอ้เดี๋ยวนี้แกแบบถ่ายไว้เลยเนาะใช่ติดแมวครับไม่งั้นแกบอกว่ามันคงออกไปไหนตอนไหนได้แล้วล่ะใช่ค่ะคือท้องเขาใหญ่ไง2เมตรครึ่งด้วยนะคะน้ำหนักน่าจะ20กิโลกว่าๆคือแถวนี้นะอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เนี่ยจะมีป่าอ้อยค่อนข้างเยอะนะคะก็ให้รู้ว่าป่าอ้อยเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบของงูเหมือนกันนะคะงูชอบอยู่ในป่าอ้อยเหรอจริงเหรอเขาบอกว่าแปลกเนาะรอบๆนั้นน่ะป่าอ้อยงูเขาชอบอ้อยนะชอบป่าอ้อยมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะปลูกไว้เยอะๆบ้านคุณน่ะเห็นแม่ชอบก็ปลูกเอ้ยอะไรแล้วระวังงูจะมาหานะ